ชนต้องเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวที่ชุมชนพื้นบ้านในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือชุมชนเล็กๆที่มีทัศนียภาพและอารยธรรมที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ทางชุมชนที่โดดเด่นอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชนบ้านผู่จังหวัดมุกดาหารครับสำหรับการเดินทางชุมชนบ้านผู่ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารถ้าเดินทางมาจากตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารให้มาทางถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2370สายหนองสูงนิคมคำสร้อยประมาณ57กิโลเมตรและเมื่อขับมาตามทางเรื่อยๆให้คอยสังเกตที่ว่าการอำเภอหนองสูงและขับต่อมาอีก7กิโลเมตรเพียงเท่านี้คุณก็จะเจอชุมชนบ้านผู่แล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการชุมชนต้องเที่ยวกับผมปาล์มสุขชัยสวนอ่อนครับและลิตาอินทริตาบุญลาภิวัฒน์จ้ะซึ่งตอนนี้ฮะเราสองคนนะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านภูครับอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนั่นเองครับที่นี่นะคะเขามีอายุของชุมชนของเขามากเกินกว่า130ปีแล้วด้วยโอ้โหคุณมีข้อมูลผมก็มีข้อมูลเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนที่นี่เขาไม่ได้เรียกบ้านภูนะครับเขาเรียกบ้านหลุบภูเพราะเมื่อก่อนที่นี่เขาอยู่ในหุบเขานั่นเองนะฮะและส่วนมากคนที่อยู่ที่นี่เป็นชาวผู้ไทยนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะคะปาล์มไม่ได้พูดผิดหลุบเขากับหุบเขาคือคำเดียวกันใช่แต่อยู่ที่ว่าคนถนัดคำไหนมากกว่าถูกต้องนอกจากวิวทิวทัศน์อันสวยงามแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะที่นี่เขายังมีวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองครับน่าเรียนรู้130ปีที่ผ่านมาคุณคิดดูสิว่าวัฒนธรรมของเขาจะมีความสวยงามจะมีความงดงามวิขนาดไหนแต่ขนาดไหนโอ้โหเอาจริงๆคุณพูดมาขนาดนี้ผมอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาแล้วแต่ทีนี้แบบเราไป2คนมันก็เหงาดิไม่ต้องกลัววันนี้ดิฉันจัดเกสพิเศษมาให้คุณเลยครับเป็นผู้หญิงโอ้โหดีเลยเพราะแต่ละเทปมาเนี่ยมีแต่ผู้ชายผมขอเป็นผู้หญิงบ้างเถอะคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นนางเอกช่อง3ด้วยดีเลยแต่สวยสู้ดิฉันไม่ได้แน่นอนจะเป็นใครเดี๋ยวคุณตามดิฉันไปผมว่ายังไงก็ต้องสู้คุณได้แต่ดีแล้วที่นัดผู้หญิงมาบ้างสู้ไม่ได้จริงนี่คุณเบสชินิดาภาของเราค่ะนึกว่าใครทำไมอ่ะเพื่อนผมเองเป็นเพื่อนกันเหรอเบสเบสแนะนำตัวยังเป็นทางการให้กับผู้ชมรู้ด้วยว่าเราเป็นใครอะไรยังไงสวัสดีค่ะเบสชนิดาภาค่ะมาเที่ยวชุมชนแบบนี้บ้างไหมคะเบสอ๋อไม่ค่อยค่ะจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมาเท่าไหร่นอกจากว่าถ่ายละครเนาะปาเนาะใช่ใช่ใช่ไหมใช่เพราะเมื่อก่อนเราถ่ายละครอยู่ด้วยกันตลอดต่างจังหวัดตลอดเนี่ยค่ะก็เวลาไปค้างต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือก็จะมีชุมชนแบบนี้เขาชอบอยู่แล้วอ๋อแล้วคุณปาล์มธรรมดาวายตอบเป็นแขกเชียวคนดีอะไรเนี่ยถอดแว่นได้ไหมถอดแว่นได้ไหมเล่นได้ดีกว่าใส่แว่นดีกว่าใส่แว่นดีกว่าแล้วธรรมดาเนี่ยเวลาเราออกต่างจังหวัดเนี่ยเราชอบไปภาคไหนมากที่สุดก็ปกติก็จะชอบอากาศหนาวค่ะก็จะมาทางภาคเหนือหรือภาคอีสานนะคะอากาศจะเย็นๆอย่างที่เนี่ยค่ะอากาศดีมากขนาดตอนกลางวันมีแดดขนาดนี้ก็ยังลมเย็นยังลมเย็นอยู่เลยใช่แต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วล่ะอยู่หน้าอยู่หน้าเตาเริ่มไม่ไหวแล้วล่ะไม่เป็นไรเพราะวันนี้เนี่ยเรามากันอยู่ที่มุกดาหารเป็นครั้งแรกไหมคะที่มาครั้งแรกเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายให้ฟังว่าบ้านภูของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงวัฒนธรรมรวมไปถึงเสื้อผ้าที่แต่งมาเนี่ยมีที่มาอย่างไรคุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลให้ความรู้กับพวกเราเองเลยอ่ะใช่แล้วค่ะดิฉันใช่คุณต้องนัดผู้ใหญ่มาให้ความรู้สิคนในท้องที่อ่ะดิฉันก็นัดเอาไว้แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยเราจะทิ้งผู้ร่วมทริปของเราได้อย่างไรครับการท่องเที่ยวในวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีเพื่อนร่วมทริปด้วยเราถึงจะสนุกมีเป็นแก๊งอ่ะนะถูกต้องเรานัดเดอะแก๊งของเราเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอเดอะแก๊งเราก่อนแล้วค่อยไปหาผู้ใหญ่พร้อมกันไปเลยดีกว่าโอเคและนี่คือช่วงชุมชนต้องเช็คอินซึ่งนี่นะคะเป็นจุดที่เราต้องเช็คอินของบ้านภูนั่นเองมีความสวยงามมากๆและข้างหลังของเรานี้นะคะก็คือผู้ร่วมทริปของเรานั่นเองปบมือต้อนรับตัวเองได้ยาวนานมากครับผมคือนอกจากเราจะมีนางเอกของเราแล้วและพิธีกรหนุ่มอีกหนึ่งคนใครอ่ะคือผมเองไม่ใช่ไม่ได้และเรายังมีบล็อกเกอร์อีกหนึ่งคนด้วยนั่นก็คือพี่ไส้ไส้ไส้เขาเหมือนนี่ไงเกาหลีเลยอบฝักจังน้ำใสอันนี้แนะนำตัวก่อนค่ะพี่ชื่ออะไรเขียนบล็อกเกอร์อยู่ชื่อว่าอะไรครับผมชื่อนัทนะครับเด็กคณะครับเป็นแอดมินเพจไปเที่ยวกันโกไทยทูเกตเตอร์ครับผมต้อนรับครับสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับโกไทยทูเกตเตอร์ไป
ไปเที่ยวกันรับประกันว่าวันนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนวัยไหนมาจากที่ไหนคุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามที่สุดของบ้านภูอย่างแน่นอนถูกต้องใช่ครับนะเพราะที่นี่คือรายการชุมชนต้องเที่ยวพ่อถวันปะคะใช่ครับถูกแล้วนะพ่อเนาะพ่อหนูขออนุญาตนั่งด้วยได้ไหมเชิญเลยครับนั่งด้วยได้ไหมมาจากไหนมาจากไหนมาจากประตูวัดโอ้มาจากประตูวัดพ่อทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังทำไม้กวาดตู้เย็นมาคุณพ่อไม้กวาดแขมนะครับไม้กวาดหลอกย่าแต่ส่วนใหญ่คนผู้ไทยว่าไม้กวาดแขมไม่กวาดแขมเหรอคะก่อนอื่นพ่อคือพวกเราเนี่ยมาใหม่มากเราไม่ได้รู้จักความเป็นมาของที่นี่อยากให้พ่อเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบ้านภูของเราเนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างจ๊ะบ้านภูนี่ชาติพันธุ์คือภูไทยครับอพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตั้งแต่ปี2387ย้ายมาที่ไหนครับพ่อเป็นส่วนหนึ่งของชาวเมืองหนองสูงย้ายจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเข้ามาย้ายมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหนองสูงหลังจากนั้นก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ริมฝั่งขวาของห้วยบางอีตรงนั้นมันน้ำท่วมแล้วก็คับแคบต่อมาปี2424ครับนำโดยเจ้าสุโภสมบัติเจ้าตัวนี้คือชายจากการเสียเงินภาษีให้กับทางรัฐ1ตำลึงหรือ4บาทก็พ้นจากการส่งสวยเขาก็ให้สมญานามใหม่ว่าบอละสารเปลี่ยนชื่อยกย่องขึ้นมาแต่ชาวบ้านมักเอาเขาว่าเจ้านำหน้าก็เลยกลายเป็นเจ้าวรสารซึ่งบรรพูมีคำว่าเจ้าดีเยอะมากหลังจากนั้นก็เข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมพื้นที่สภาพมันเหมาะสมมีภูเขาล้อมรอบงั้นแปลว่าบ้านภูของเราเนี่ยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างน้อยแต่มันก็ไม่เกิดบ้านภูเกิดการท่องเที่ยวเนื่องจากกระแสเศรษฐกิจพอเพียงปี2549บ้านภูได้รับโอกาสยกย่องให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดมุกดาหารเป็นหมู่บ้านโอท็อปอีกด้วยนี่ครับปีนั้นจึงเป็นปีเปิดการท่องเที่ยวของบ้านภูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทำโฮมสเตย์ขึ้นมาเลยรู้จักแล้วโฮมสเตย์จากนั้นหมู่บ้านโอท็อปแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทางเราได้รับการยกย่องคืออะไรครับพ่ออันดับแรกก็คือเรื่องของผ้าผ้าไหมลายแก้มูดาก็เกิดจากที่นี่คือเกิดจากกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมเรามีหน่วยงานในการที่จะเข้ามาช่วยหรือว่ากระจายความรู้ให้กับหมู่บ้านของเราด้วยไหมคะนอกจากหน่วยทางราชการแล้วก็มีหน่วยทางด้านการเงินก็คือธกส.ครับผมนะครับธกส.ก็มาเปิดตัวและมาสอนตั้งแต่ปี2547สอนเรื่องของการทำสบู่การทำยาสระผมการนั่นการนี่เข้ามาสอนเกี่ยวกับเรื่องของเข้ามาคุกคีอยู่ก่อนแล้วอุ้ยก่อนที่จะเปิดอย่างเป็นทางการตอน2549ใช่คือเอาจริงๆว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นตัวผ้ามัดย้อมด้วยมีการถักทอผ้าด้วยสบู่ด้วยเป็นมีการทำสบู่ยาสระผมอีกแล้วยังมีวิถีชาวบ้านหลังจากนั้นธกส.ก็เข้ามาสนับสนุนเต็มตัวเลยแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของธกส.อย่างเต็มตัวเมื่อปี2552นะครับเนื่องจากธกส.นี่นะครับมีบุคลากรอยู่ทั่วเพราะฉะนั้นเรื่องของพลังการขับเคลื่อนนี่จึงรู้สึกว่ามันจะโดดเด่นคือเขาจะลงไปช่วยในการพัฒนาได้อย่างแบบลึกมันจึงพัฒนาในเรื่องของนอกจากคนจ้ะเรื่องของศิลปะการแสดงเรื่องของงานช่างฝีมืออันนี้ก็เป็นงานช่างฝีมือนะศิลปะการแสดงก็ลงมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของดนตรีในเรื่องของอะไรต่างๆการพัฒนาคนนะครับจนถึงการเปิดตัวเป็นลานวัฒนธรรมลานกิจกรรมอะไรต่างๆก็ลงมาช่วยครับนะครับแล้ววันนี้พ่อจะพาเราไปลานกิจกรรมนี้ด้วยป่ะครับนั่นคือหัวใจลานกิจกรรมหรือลานวัฒนธรรมนั่นคือหัวใจในการขับเคลื่อนนะครับธกส.ก็สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของทำยังไงเด็กจึงจะมีการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นครับอยากจะให้มีการเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันพ่อพูดมาขนาด
ไหมผมก็อยากเรียนรู้เหมือนกันบังเยอะมากอยากแบบอยากลองลงมือทำเราอยากได้สร้างประสบการณ์ใหม่ของพวกเราพ่อยินดีมากเลยนะครับยินดีมากเลยไปกันเลยได้ไหมครับพ่อครับเดินไปเลยนะครับไปทางไหนก็ได้บ้านภูถือเป็นชุมชนเก่าแก่แต่ที่นี่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากการร่วมใจของคนในชุมชนกลายเป็นชุมชนที่แข็งแรงรวมถึงการสืบทอดรักษาอารยธรรมและวิถีชีวิตแบบรุ่นสู่รุ่นที่เด็กที่นี่จะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับชุมชนบ้านภูยังคงมีการละเล่นที่เด็กๆที่นี่ยังคงนิยมเล่นกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นลูกสบ้าและการเล่นลูกข่างและวันนี้เด็กๆที่นี่ช่างใจดีครับจะมาสอนเหล่าเด็กของเราเล่นกันน้องๆจะสอนการละเล่นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับและนี่คือชุมชนต้องเล่นวันนี้เด็กจะเล่นอะไรกันเดิมคะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันคะลูกเล่นหมากสบ้าเฮ้ยหมากสบ้าเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงไหนสอนวิธีอุปกรณ์ยังไงบ้างคะก็มีลูกสบ้าแล้วนะคะวิธีเล่นก็ด่านแรกเราก็จะเอาสบ้าไว้ที่พื้นสบ้าคือลูกอันนี้ถูกลูกนี้ลูกนี้วางไว้ที่พื้นแล้วยังไงต่อลูกเราก็จะเตะไปเราก็ต้องเตะไปให้โดนฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็หยิบค่ะเอางี้คุณปาล์มดิฉันเห็นคุณน่ะอยากเล่นด้วยแล้วก็มันเป็นครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นดิฉันจะให้คุณแข่งกับน้องๆเดี๋ยวคุณคัดมา5คนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องๆกันดูซิว่าใครจะชนะกติกาการแข่งขันการเล่นลูกสบ้าในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2ทีมคือทีมชุมชนต้องเที่ยวและทีมเด็กๆจากชุมชนบ้านภูจะทำการแข่งขันทั้งหมด4ด่านทีมไหนชนะด่านได้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นค่ะซึ่งเราจะเริ่มโดยที่ทีมของผู้ใหญ่จะเริ่มเล่นก่อนเริ่มทีละ5คนพร้อมกันฝั่งนู้นยืนพร้อมแล้วซึ่งเลเวลแรกของเราก็คือมากเตะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะขาที่กับพื้นค่ะขาไหนล่ะคะขาที่ที่เล่นแล้วดูน้องเป็นตัวอย่างสรุปผลจากด่านแรกนะคะผู้ใหญ่แพ้แบบเละเทะผู้ชายคือน้องๆนั่นเองดีใจดีใจดีใจด่านสองนะคุณผู้ชมด่านสองนี้คือแม่หลังเท้าวางไว้หลังเท้าเดี๋ยวเราให้น้องๆเริ่มเล่นก่อนพร้อมแล้วไปดูกันเลยน้องพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะพร้อมแล้ว1 2 3ไปแต่ปาล์มน้องเขาเล่งหัวกันเลยนะเนี่ยตกเฮ้ยอันนี้เอออันนี้ยากค่ะคุณอันเมื่อกี้ว่ายากอันนี้ยากกว่า1 2 3ไปไปก่อนเห็นไหมไอ้แบบนี้มาต่อว้าวเฮ้ย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 ว้าวอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวโอ้โหเฉียดแค่นี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมทำไมสรุปด่านที่สองนะฮะผู้ใหญ่แพ้เด็กชนะเจ้าเกยด่าน3ของเราคือการคีบเดี๋ยวเราให้น้องๆเริ่มก่อนอ้าวให้เราเริ่มก่อนบ้างดิเอาแพ้ยังไงก็แพ้ใครเริ่มก่อนก็เหมือนกันเอาวันดีอ่ะพร้อมนะ1 2 จับป่ะในที่สุดด่านที่3เราก็เสมอปรบมือสรุปด่านนี้ง่ายสุดเอาจริงๆด่านนี้มันควรจะเป็นด่านแรกอะนะมาด่านที่4คืออะไรนั่นแหละนี่แหละโอ้โหพร้อมอะไรขนาดนั้นเหมือนทหารตั้งรบเลยอะด่านนี้ถ้าผมแพ้นะทำไมก็แพ้พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาโอ้โหมันจริงจังขนาดนี้มันเลยเดี๋ยวไถกลับมาได้ยังไงได้ไปถึงได้ดูดิเอาอย่างเงี้ยชนะหมดดิแล้วเอาด้วยเอาเฮ้ย
ทำไมแม่เล็กยังไม่ได้ไปไม่โดนไปถามจริงๆมีความสุขขนาดไหนที่คุณชนะเด็กได้ก็สรุปนะคะเราก็แพ้แล้วเด็กชนะเฮ้ยก็ไม่เคยเล่นเนาะให้ทำยังไงเนาะวันนี้แพ้เสร็จเราก็เลิกรายการเลยมันไม่ได้ดีเพราะว่าตามธรรมเนียมกันแล้วอะมันจะต้องมีการลงโทษเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอะไรอีกสักครู่ครับตอนนี้นะคะด้านหลังของเราคือการแห่กลองตุ้มซึ่งเป็นการต้อนรับของชาวบ้านภูนี่แขกบ้านแขกเมืองนั่นเองถูกต้องเดี๋ยวเราก็จะเดินผ่านขบวนนี้ไปเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันค่ะสาธุไปจ้าสาธุเหรอครับสวัสดีค่ะอันนี้เขาจะมอบให้เราไม่ต้องขนาดนั้นรอรอรอฝากนี้ได้แล้วใช่ไหมของของจะได้แค่ไม่เนี่ยมันจะติดตรงเนี้ยพี่เนยครับนี่คือเรากำลังเตรียมตัวทำอะไรกันอยู่ล่ะครับอ๋อมีการฟ้อนเสิร์งต้อนรับแขกค่ะอ้าวคือเป็นการรำต้อนรับแขกใช่ค่ะหรือว่าเห็นผมเคยได้ยินมาว่าเหมือนเป็นการรำละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ค่ะละลายพฤติกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการเหมือนแบบว่าให้เราสนิทกันเร็วมากขึ้นจะได้ไม่โขนใช่ค่ะเอาเลยไหมเอาได้เอาเลยไหมเออคุณพ่อครับขอเพลงหน่อยครับยกมือไหว้ก่อนนะพิธีการบายสีสู่ขวัญถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสานซึ่งประเพณีสู่ขวัญของเขาจะทำกันแทบทุกโอกาสเลยแหละครับก็จะมีการทำพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นก็จะให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผูกสายสินอวยพรให้เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวและอวยพรให้แต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตครับค่ะพี่เนยเมื่อกี้เราทำพิธีบายสีใช่ไหมคะก็คือพิธีการนี้คือทำไปเพื่ออะไรเหรอคะอ๋อบ่ายสีเป็นเพื่อจะต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านนะคะค่ะเรียกขวัญให้มาเรียกขวัญค่ะแล้วอย่างไข่ไก่กับข้าวเหนียวเนี่ยที่เราได้รับมามีความหมายว่ายังไงบ้างคะก็คือไข่ไก่ก็คือแทนไก่ที่เป็นตัวแล้วก็คือเป็นเอาไว้กินเป็นเรียกขวัญคือเราจะมีการผูกข้อมือด้วยการบ่ายสีอันนี้เป็นตัวแทนของอะไรคะสำหรับสายสินที่ผูกข้อมือเราก็คือเป็นการเอาสิ่งไม่ดีออกมาใช่ค่ะเอาสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเราเอาเลือกเอาชัยใบสีสุขวัญกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราทำอะไรกันต่อครับไปหันขันตุขันต่อกับคุณต้องรู้ต้องรู้เลยไปได้เลยใช่ไหมนั่งล้อมวงกัน6คนโต๊ะละโต๊ะละ6คนละ6คนไปได้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะวงไปเลยไม่รอเลยอ่ะนี่เพราะหิวแล้วเลยอยากรู้ว่าขันโตของเราเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือต้มพี่ผมส่งไปแลขนาดนี้พี่ต้องส่งกลับไปใหญ่ๆมันมีเมนูอะไรบ้างคะเออคือมีกระต้มก็ว่าอะไรนะเมื่อกี้ต้มไก่ค่ะต้มไก่ซึ่งเป็นไก่บ้านที่นี่เลี้ยงเองใช่ค่ะและเนี่ยครับก็ต้มไก่เหมือนกันใช่ค่ะเอาใช่ด้วยครับพี่ปลาค่ะปลาหมานินอันนี้เป็นปลาหมานินอันนี้เป็นผักนึ่งหรือต้มครับอันนี้ผักต้มผักลวกผักลวกส่วนอันนี้ทีเด็ดคืออะไรครับแจ่วซ้อมผู้ไทยค่ะแจ่วซ้อมผู้ไทยอันนี้คือเราทานได้เลยใช่ค่ะแต่เมื่อกี้เราเห็นการแสดงของน้องๆด้วยใช่น่ารักมากเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะสืบจากรุ่นพี่ๆต่อๆมาค่ะคือเป็นวิถีชีวิตแบบคือเหมือนคนที่นี่เนี่ยสอนให้เด็กเนี่ยซึมซับวัฒนธรรมของบ้านปู่ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมปลูกฝังตั้งแต่เด็กไงคือนี่ก็ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยแล้วก็สืบสานส่งต่อเพราะว่าพี่ๆรำตรงกลางเมื่ออยู่หนึ่งเนี่ยน้องๆเขาก็จะยืนอยู่ริมๆแล้วก็รำตามก็ยังถามอยู่เลยว่าแบบมีการแบบว่าเรียนแยกหรือเปล่าแบบต้องเอาน้องๆไปฝึกหรือเปล่าไม่มีนะ
น้องๆซึมซับจากด้วยวิถีชีวิตแบบนี้แล้วก็รำได้เองแล้วระหว่างที่แขกบ้านแขกเมืองเนี่ยนั่งทานขันโตกอยู่เนี่ยทางที่บ้านของเราเนี่ยจะมีการจัดโชว์จัดอะไรอย่างนี้ให้แขกได้ดูกันไหมคะจะมีการแสดงให้ดูเรื่อยๆค่ะตอนนี้หนูจะรีบทานแล้วจะได้ดูแม่โชว์ด้วยนะโอเคได้ค่ะทานทานกันดีกว่าค่ะใช่ชาวภูไทยมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาและดนตรีประเภทต่างๆจะเห็นได้จากการต้อนรับพวงมาลัยแห่กองตุ้มการฟ้อนรำของพวกแม่ๆที่มาต้อนรับเราวันนี้ครับพร้อมกับการแสดงของเด็กๆที่นี่เขาปลูกฝังกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นนะครับนี่แหละครับเรียกได้ว่าความงามแห่งอัตลักษณ์ของชุมชนที่แท้จริงหลังจากเหล่าพิธีกรแขกรับเชิญและผู้ร่วมทริปได้สนุกไปกับการฟ้อนรำการต้อนรับของชาวบ้านวูรวมถึงการทานอาหารขันโตกแบบคนภูไทยแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่เหล่าพิธีกรและแขกรับเชิญจะต้องทำคือบทลงโทษที่พวกเขาจะต้องทำในค่ำคืนนี้จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับใต้เขียดค่ะคืออะไรนี่ใกล้ๆไต้หวันไหมสองเขียดค่ะสองเขียดมันสองมันเหมือนกบใช่ไหมพี่ค่ะไม่เหมือนค่ะตัวเล็กๆค่ะเสียงอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วอยู่ดีๆก็เดินมาขึ้นลำโอ้โหแล้วพูดภาษาก็ไม่ได้คุ้นเคยนี่ไงฟาร์มเราเพิ่งรู้ว่าการที่จับการจับเขียดเนี่ยเขาไม่ได้จับตัวใหญ่เขาจับตัวเล็กแม่แล้วแบบนี้คือต้องจับกี่ตัวต้องร้อยสองร้อยแล้ววันนี้แม่กะเอาให้ถึงไหมก็เขาต้องหาให้ถึงไงต้องหาให้ถึงใครเขาอะใครแม่เขาคือใครที่โดนลงโทษคนที่โดนลงโทษวันนี้ไปดูได้ยังไงเนาะโหลดมานี่เดี๋ยวเราค่อยจับไงปาบเน่โอ้ยกำลังยัวเยี้ยเลยเสร็จรู้ล่วงไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเราจับปาบไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เขียดสบายมากเขียดน้อยจับง่ายเขากำลังจะขึ้นมานี่ก็เราก็ทำภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะครับก็ต้องเก็บแรงเพื่อพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญกันต่อถูกต้องพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปทำบุญเป็นตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งเป็นวิถีของชาวบ้านที่นี่แต่เพื่อให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนอกจากการจับเขียดแล้วเนี่ยเราจะต้องไปนอนพักโฮมสเตย์กับที่นี่ด้วยถูกต้องแล้วนะฮะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วติดตามเราได้ใหม่นะที่เสาร์หน้าครับบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะฮะทางช่อง3 SD ช่อง28นั่นเองครับครับผมอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กับ Facebook ของเราด้วยชุมชนต้องเที่ยวมีกิจกรรมน่าสนใจรอเพื่อนๆอยู่แต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราต้องรีบไปนอนแล้วล่ะถูกต้องนี่ก็5ทุ่มแล้วเก็บแรงพรุ่งนี้ทำบุญสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะอาป้าป้า